วัสดีครับพบกันนะครับในรายการนะครับนะเข้ามาครับเข้ามากันได้นะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามครับนะรายการยิปซีโอสิริกรซึ่งเป็นรายการที่แม่นดังเทพนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการมาเหมือนเดิมครับนะมาครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะถามเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการในรอบนี้ของเราในรายการยิปซีโอสิริกรนะผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแลรายการเหมือนเดิมครับนะกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะครับแล้วตามได้คำถามเข้ามากันได้แชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราครับนะในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปครับก็มาดูแลรายการเหมือนเดิมกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามดูที่คำว่าสดนะดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดอยู่ตรงเนี้ยแปลว่าผมยังอยู่นะแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าผมไม่ได้อยู่คือไม่ดูครับเรื่องปีนี้จะมีลูกไหมต้องมาดูด้านหลังครับเสียค่าครูครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามถามเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรผมตอบนะแต่ถามเรื่องมีลูกผมไม่ตอบนะมันผิดกติกาตั้งแต่แรกมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นครับและตามด้วยคำถามและไม่มีผู้แชร์ขึ้นด้วยนะเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้ถ้าอยากเห็นผู้แชร์จริงๆอ่ะนะคือผู้แชร์ไม่มีให้ผมเลยนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามแล้วแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะกดออกไปเซ่กดแชร์ก่อนกดแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับตามกติกามารยาทกลางนะเรื่องลูกไม่ดูนะต้องเสียค่าครูครับมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับเอ๋ทะเลาะกับคนต่างด้าวจะได้กลับมาคุยกันอีกไหมมีโอกาสเมตตามหานิยมนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามครับมีโอกาสนะไพ่บอกเมตตามหานิยมแชร์แล้วบาสการเรียนพรุ่งนี้ครับถือว่าดีครับไพ่ใบนี้ดีสำหรับการศึกษานะครับคุณบาสนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะรับผิดชอบดูแลรายการกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวมาติดต่อได้ตามนี้ครับ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16ครับและผมครับ Facebook อาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP15 และ ID ไลน์ AJTOP16
แชร์แล้วแอนนี่การงานเป็นอย่างไรนะแอนนี่ถือว่าดีครับได้รับการยอมรับจากคนที่ทำงานด้วยรอบข้างครับแอนนี่แชร์แล้วเก๋ไปสมัครงานแคชเชียร์ไว้ที่โคเปิดใหม่แมคโครเปิดใหม่อาจจะดูให้ไพ่บอกว่ายังต้องหางานเพิ่มครับพูดตรงๆนะแชร์แล้วเมียวสามียังคิดถึงเรารอเราไหมไพ่บอกว่าเขามองเราด้วยการพิจารณาครับไพ่ใบนี้ก็น่าจะคิดถึงนะครับนะแต่ก็มันเหมือนกับว่าเขาพิจารณาเราอะนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วฟ้าวันนี้ทักไปหาพี่นัทเขาจะตอบไหมไพ่บอกว่าตอบครับไพ่เป็น6เหรียญครับมีน้ำใจเมตตามหานิยมนะกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะถ้าคุณฟ้าติดต่อไปเขาก็จะตอบกลับมานะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นดูที่คำว่าสดนะถ้ามีคำว่าสดแปลผมยังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าผมไม่ได้อยู่นะคุณต้องเข้าใจด้วยนะเข้ามากัน1คืนนี้ทำงานจะได้เงินไหมคะไพ่ออกมาดีน่าจะได้นั้น1นะนะไพ่ออกมาดีว่าจะได้เงินเมตตามหานิยมโดยมีท่านอาจารย์โอนะดูแลรายการคู่กับผมอ่ะติดต่อดูดวงหลังไมค์กันได้ตามนี้ครับ Facebook นะโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 9922645 092592961 ID line โอสิริ15และ ID Rio Siri 16ตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rio AJTOP 15นะและ ID Rio AJTOP 16แชร์แล้วโดภายใน1อาทิตย์นี้ผมดูแค่3วันจะได้คืนดีกับแฟนไหมผมดู3วันมีโอกาส3วันนี้นะผมดูแค่3วันครับผมไม่ดูเป็นอาทิตย์ครับไม่ดูเป็นเดือนไม่ดูเป็นปีดูเป็น3วันนะโดนะมาครับกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่ฟังกันบ้างเซ่นะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแปลตามด้วยคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วแตงโมพรุ่งนี้พ่อสามีจะไปเยี่ยมสามีไหมไพ่บอกมีการติดต่อสื่อสารมีโอกาสติดต่อไปนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแปลตามด้วยคำถามเข้ามาดูที่คำว่าสดนะสดตรงเนี้ยถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าผมไม่ได้อยู่นะอยู่ก็ต้องมีคำว่าสดถ้าไม่มีคำว่าสดก็แปลว่าไม่ได้อยู่นะฟังกันมั่งเอาละหมดเวลาผมลงแล้วนะสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ